็มันดูเพลินมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็ทุกคนที่อยู่บนเวทีก็คือแววมากนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันฟังเป็นแบบเพลินแล้วแบบน่ารักอะแต่มันไม่หวือหวามันไม่มีความตื่นเต้นไม่มีอะไรเลยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออก็เพลินดีนะก็แค่เพลินประมาณนั้นคือเราทำในแบบของ Twice ได้ดีแต่ในเรื่องของโชว์อื่นหมายความว่ามันควรจะต้องมีโชว์เปิดหรือโชว์ขั้นหรืออะไรที่มันทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของพวกเรามากกว่านี้คือเราต้องทำอะไรให้กรรมการเห็นตัวตนของเรามากกว่านี้มากกว่าการที่เต้นแค่ Twice อย่างเดียวเพราะว่าเอาพูดกันตามตรงคือ Twice มันก็เวลาไปแข่งก็สู้ใครเขาไม่ค่อยจะได้แล้วเพราะด้วยความที่เทคนิคมันโอ้ถ้ามันน้อยถูกครับถ้าสมมติว่าคะแนนตรงนี้ไม่ใช่คะแนนความเป็นศิลปินหรือว่าแค่แบบ cover แค่นั้นจริงๆยังไงเราก็ได้แต่ทีนี้พอมันมีหลายช่องมันก็จะอาจจะยากขึ้นจริงๆถ้าสมมติว่าไปงานอื่นนะลองทำโชว์ที่มันมากกว่านี้หรือว่าหลากหลายกว่านี้มันน่าจะดีกว่าแต่เรื่องอื่นคือเราไม่ขอติเพราะว่าทุกคนทำดีมากอยู่แล้วอาจจะมีคนหนึ่งที่แบบดีๆก็แบบเหมือนแบบดึงคลิปไปวีดีโอนะเอ๊ะเป็นไรดีวะอ๋ออาจจะเพื่อนเต้นแล้วก็เต้นตามประมาณนี้ใช่ไหมครับขอบคุณครับโอเคถัดไปครับผมพี่แม็กครับสวัสดีครับเราคนสวยวันนี้มีหลุดลิปซิงค์เยอะนะมากกว่าเมื่อวานแล้วก็แต่ตัวเมนโอยสามดีเหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับน้องคนนั้นเหมือนศิลปินมากเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้โมเต้นแรงกว่าเดิมท่อนที่เป็นโซลแดนซ์เบรกเมื่อวานยังแบบยังไม่ค่อยอินแต่วันนี้เป็นดนตรีใหม่จัดเต็มซะหน่อยแล้วดูเพอร์เฟกต์กว่าเมื่อวานนะครับผมเมื่อมีท่าสงสัยคือท่าที่มันเอ็นอย่างเงี้ยที่มีคุกเข่าจริงๆมันต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับเรียนเป๊ะใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่คนจุดพูคนนั้นใช่ไหมที่เป็นชั้นกลางใช่ไหมต้องย่อลงอีกเพราะตอนนี้มันดูเหมือนว่าขั้น1ขั้น2อย่างนี้เลยมันไม่ค่อยสโลว์ขึ้นนะครับผมก็ดูน่ารักแล้วก็อย่างที่พี่โก้บอกอยากดูชอบรู้อยู่แล้วว่าเต้นเก่งรู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานของวงเราอ่ะไม่ได้เต้นได้แค่ Twice แน่นอนก็เต้นวงอื่นไม่มากมายเห็นหน้าตามาก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าเต้นวงจัดเต็มมาเยอะดังนั้นถ้าลองเชื่อจะเต้น Twice เราต้องเป็น Twice ที่ดีที่สุดและคำว่าดีที่สุดได้ตอนนี้เราเต้นดีที่สุดแล้วแต่ว่าโชว์เรายังไม่ดีที่สุดอยากให้เห็นว่าวงTwiceก็ทำแบบนี้ได้หรออะไรเงี้ยทำให้เราเซอร์ไพรส์ว่าเรารู้ว่าตัวเพลงเขาไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเราต้องทำโชว์ข้างนอกอันใหม่ที่ทำให้รู้สึกว่านี่แหละวงฉันจะทำให้Twiceชนะได้นะอยากให้เห็นแบบนั้นนะครับผมครับผมพี่ที่แน่ต่อเลยเห็นยิ้มตลอดเวลาพี่ที่แน่ชอบเข้าอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่เขาบอกแหละพอโอเคตอนนี้โชว์มันออกมามันน่ารักน่าดูแต่เราจะทำยังไงให้มันมีอะไรที่แบบว่าว้าวมากกว่านี้ก็ว้าวนะจุดหนึ่งที่ว่าไหนๆที่เขาพูดเลิกลงๆแล้วกันที่ก็จอบเป็นคนๆไปที่ชอบคาแรคเตอร์ของโมโมกับจองยอนที่รู้สึกว่าสองคนนี้คือมีความเปรี้ยวแต่ก็ยังอยู่ในวงอ่ะคือไม่ใช่เปรี้ยวแล้วหลุดอ่ะแต่มันเหมือนว่าเขาถือของคาแรคเตอร์ได้เขารู้สึกว่าแบบสองคนนี้มันจะมีอะไรที่แบบน่าดึงดูดมีอะไรที่แบบชายออกมาแต่ไม่ใช่คนอื่นไม่ดีอย่างคือว่าจีโคคือเหมาะคือเราเหมาะเป็นเมนพอยต์การร้องอะไรเงี้ยคือว่าเหมาะกับวันที่เขาปูจูอีกโดนสั่งกันไปคือมันใช่เลยแต่ว่าแล้วทีนี้ก็จะมีหลายคนชอบแบบหลุดอะไรนี่อย่างตอนซานะตอนต้นเนาะเราหลุดแบบหลุดแล้วใหญ่หลุดหน้าด้วยมั่นใจเรายิ่งอยู่ตรงกลางคือง่ายมากพี่บอกมาแหละมองละใครหลุดแล้วตอนนั้นชิปอยู่ตรงกลางทำอะไรก็ได้ให้ทุกคนไม่รู้ว่าเราหลุดคิดให้คิดไปเลยว่าท่อนโซโล่ของฉันพยายามฟังจนนะแต่มันไม่ได้ชัดเจนมันแค่แบบว่าเอ๊ะมานิดนึงแต่ว่าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยมันเลยชัดแล้วก็จะมีแบบอยู่หลายคนที่มองตอนเข้าบล็อกไม่แน่ใจว่าแบบเราลังเลว่าเอ๊ะจำไม่ได้ถูกคิดหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ที่พี่ตรวจมาได้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่มันเกิดขึ้นบ้างมีนายอนมีนะนายอนสามคนโอ้โหดีนะแบบเห็นขนาดนั้นเลยไม่เพราะคนอื่นเขาได้พูดรวมไปหมดแล้วอ๋อโอเคเราเล่นต่อประมาณนั้นแต่คือโดยรวมข้ามกันรวมมันไม่ได้ออกมาแบบว่าข้อผิดพลาดเล็กๆเนี้ยมันแค่เป็นจุดกิ๊บย่อยที่เราสามารถเอาไปทำให้โชว์มันเพอร์เฟกต์ขึ้นได้แต
แต่ภาพโดยรวมมันก็ยังน่ารักยังสดใสอยู่แต่ถ้าเกิดว่าในเวทีประกวดในรอบที่เป็นรอบชิงอยากให้ทำให้ Choice มันเป็นโชว์ที่แบบว่าเฮ้ยฉันทำ Choice ชนะได้อ่ะเออรอดูแบบนั้นโอเคครับผมขอเสียงปรบมือนะครับผมให้กับทีมนี้ด้วยอย่างที่กรรมการบอกเนาะว่าแบบสำหรับในเรื่องของจุดเล็กๆบางจุดบางทีเนาะด้วยความที่